นี่นะครับก็คาเฟ่ after school นะนั่งสบายบรรยากาศดีนะวันนี้7ธันวาด้วยวันนี้สบายนะครับผมนั่งตรงนี้แล้วก็เปิดหน้าต่างเอาอันนี้เป็นวันเสาร์คนก็จะน้อยหน่อยบางทีนักศึกษาก็นั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับสบายสบายแหม no smoking ด้วยนะฮะนี่ผมสั่งอันนี้ฮะ120บาทแล้วก็ไข่ม้วน60บาทนี่ Smart School Food Korean Restaurant นะครับเป็นสไตล์โคเรียนะครับอยู่ตรงกลางเลย นั่นก็เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติหรือตึก12ที่มีห้องสมุดอยู่ชั้น2นะครับห้องสมุดนี่ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ฟรีนะฮะ พอลมลื่นดีนะฮะก็ลองมาทานกันได้นะฮะ Smart School Food นะครับKorean Cafe After School ฝากกดไลค์กดแชร์รายการด้วยนะครับขอบคุณนะครับนี่มารีวิวร้านอาหาร Smart School Food นะครับผมชื่อเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือข้าวหมูทอดกระเทียม120บาทพร้อมไข่ดาวนะครับก็ถือว่าราคาก็ประมาณนี้เพราะว่าเข้าใจว่าเขาคงไปเช่าที่เมกทีต้องมีค่าเช่ามีอะไรนะครับแต่ว่ารสชาติอาหารก็ใช้ได้นะครับอยู่กลางมหาวิทยาลัยสยามนะครับส่วนอันนี้เป็นออมเล็ตหรือว่าไข่ม้วนญี่ปุ่นนะครับจานนี้ราคา60บาทก็ถือว่ามาตรฐานราคานี้แหละครับนะครับเพราะว่าเราคงไปเช่าที่มารสชาติก็พอใช้ได้ไข่ม้วนหรือไข่เจียวไทยนั่นเองนะครับมาลองรสชาติอาหารกันดูนะครับเป็นร้านอยู่กลางหอสยามเลยก็ยอด120กับ60ประมาณนี้ต้องขอให้เขาช่วยเพลงหลักว่ามันมีลิขสิทธิ์อยู่บรรยากาศวันนี้ก็สบายๆนะครับวันที่7ธันวาเป็นสบายๆสัก25 20อะไรเขาพยายามไม่ให้ราคาแพงไปร้านนอกอาจจะถูกกว่านี้นะครับคือร้านที่ไม่ได้อยู่ในโรงอันนี้อาจจะถูกกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่านั่งสบายไม่น่าครับ